น้นกันไปเลยครับนี่ครับเจอลมครับต่อเลยครับลมทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ยังไงครับรอไหมครับแล้วดูล้อในการทำงานของล้อนะเห็นไหมครับ18ครับ14ครับดูล้อนะครับดูช่วยกันทำงานช่วยกันวิทย์ใหญ่เลยครับลงไปต่อเลยย้ำกันต่อเลยครับหลายคนทำนาน้ำนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้เรียกปุ๊บลูกปุ๊บหรือกลุ่มนะครับการช่วยของเรามีทั้งกลุ่มนะครับทั้งไม้กระดานชักล่องนะครับไม้กระดานปรับระดับแล้วก็ชักล่องนะครับตัวชักล่องนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับก็สอบถามได้ส่วนตัวเครื่องยนต์18แรงแล้วก็รุ่นใหม่นะครับรุ่น New Tech Ultra เนี่ยเดี๋ยวสอบถามกันมานะครับราคาและวันจำหน่ายนะครับอันนี้เราทดสอบนะครับไม่มั่นใจเลยครับดูกันเต็มที่ท็อปนะครับกำลังเหลือๆครับแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ที่พี่การที่มานะครับถามนะครับว่าเกียร์ไหวไหมต้องบอกเลยครับนี่คือจุดเด่นของเราครับเพราะว่าประสบการณ์กว่า30ปีแล้วก็คือจนในช่างสำเร็จต้องนะครับพัฒนาและสร้างห้องเกียร์เครื่องนะครับด้วยตัวเองนะครับเหลือครับเหลือดูกันยาวๆครับจากพื้นที่นะครับเมื่อกี้ไถตรงนี้นะครับไถไปนะครับเจอลมตลอดเลยนะครับก็จะเห็นนะครับในช่างสำเร็จนี่ก็นะครับการใช้งานในนาน้ำนาลมนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเนี่ยล้อหน้าใหญ่เวลาจะเห็นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะสูงนะฮะหัวจะเชิดนะครับเพื่อนะครับให้เครื่องเนี่ยหนีน้ำทำให้เราลุยน้ำได้สูงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่อยู่เหนือเลยนะครับฝั่งจากเครื่องเลยนะครับเพราะว่าระบบไฟเนี่ยก็สำคัญนะครับในการใช้กับที่ประมุขบันแบบนะการออกแบบก็ต้องทำเป็นอย่างนี้ล้อนะครับอย่างนี้ล้อก็คือการเสริมนะครับเรียกเสริมเล็บให้กับล้อพายล้อพายนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแต่ว่าการเสริมเล็บเป็นการนะครับโอเคเลยนี่แหละม้วนๆครับม้วนๆเครื่องยนต์18แรงนี่จะเห็นไหมครับไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่นะครับสบายๆครับเสร็จแล้วครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับกับการย่ำเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาใช้ปรับระดับแล้วก็ชักล่องนะแต่วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ